เฮ้ยทำไมคนนั้นเขาทำหน้าน่ากลัวแบบนั้นอ่ะไปจะบอกให้ไปไงลูกค้าฉันกลัวหมดจะไปไม่ไปผมอยากจะขอยืมเงินป้านาสัก 100,000 บาทนะครับ 100,000 บาทป้าครับนี่ครับอะไรอีกช็อปเงิน1ล้านครับป้าเงิน1ล้านขายดีมากป้านาขายได้หลายโลแล้วแม่จ้าใจเย็นๆใจเย็นๆโหนี่หอยสดมากเลยนะช้ามากเลยอ่ะรอนานแล้วเนี่ยหิวมากเลยครับเร็วหน่อยจ้ามาแล้วป้านาได้อ่ะหิวแล้วหิวแล้วว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วขอจานหน่อยขอจานหน่อยขอจานหน่อยจานจานหนูขอจานอุ้ยคนละหนึ่งแจกอาวุธแจกอาวุธอ่ะอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะหอมเบอร์น่ากินเหมือนเดิมเออใช่ไหมอร่อยมากอร่อยเหรอแบบมันกรุบๆนิดนึงอ่ะอร่อยมากมันจิ้มก็แซ่บแกะอีกตัวมาๆๆๆอุ๊ยอร่อยอ่ะจิ้มจุกๆต้องแบบเผ็ดๆเฮ้ยทำไมคนนั้นเขาทำหน้าน่ากลัวแบบนั้นอ่ะเออเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่น่ากลัวเฮ้ยป้านาคะป้านาเขาอาจจะแค่หิวข้าวก็ได้อ่ะย่าป้านาไล่ให้หน่อยอ่ะน่ากลัวยายาไปมาเกะกะที่ร้านไปเอาไปเดี๋ยวนี้นะออกไปเลยนะออกไปเลยนะไปไปจะบอกให้ไปไงลูกค้าฉันกลัวหมดจะไปไม่ไปไอ้หนุ่มนี่เนี่ยท่าทางดูไม่น่าไว้ใจเลยขายไปกินสิจ๊ะป้าให้รับไว้เธอไม่เอาป้าผมไม่ใช่ขอทานนะที่มารอรับของฟรีๆแบบเนี้ยผมแค่เป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทำเท่านั้นแหละแล้วรับสมัครงาน 50,000 งานเบาเงินดีเอ็งคิดว่ามันจะมีหรอมาหลอกลวงทั้งนั้นแหละจะไปสนใจทำไมเอาอย่างนี้เอาหอยไปกินก่อนแล้วค่อยไปคิดทบทวนอีกทีว่าจะไปทำงานอะไรดีกว่านะเอาป้าผมรับไว้ไม่ได้หรอกไม่อยากเป็นติดหนี้บุญคุณใครอ่ะอุ้ยมือป้าไปโดนอะไรมาครับก็ป้านึ่งหอยนั่นแหละแล้วมือมันพองอ่ะเป็นไปได้ไหมล่ะพ่อหนุ่มมาช่วยงานป้าสักวันหนึ่งได้ครับผมเห็นมือป้าแล้วผมสงสารอ่ะผมไปช่วยป้าเองนะได้ช่วยป้าหน่อยนะได้งั้นเองเอาหอยไปกินแล้วกันป้าไม่รู้จะตอบแทนยังไงป้าไปที่ร้านป้ากันครับป้ามองแหละเงินแม่ฉันอะก็เหมือนเงินฉันต้องมองเลยป้านาครับสมุดบัญชีครับรายรับรายจ่ายของเดือนนี้สมุดบัญชีชอบทำบัญชีให้ป้าด้วยเหรอใช่ครับและนี่ผมเปิดบัญชีเป็นชื่อป้าครับเอามาจากเงินที่ป้าวางระเกะระกะครับผมรวบรวมแล้วก็ฝากเข้าบัญชีธนาคารป้าเลยครับโอ้โหฮะป้า
ามีเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับป้าผมเก็บรวบรวมมาหลายเดือนแล้วครับขอบใจมากช็อปผิดกระบัวแล้วไม่เป็นโลไม่เป็นพายเลยถ้างั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับจ้ะมีเงินเก็บแล้วเหรอเราป้านาครับผมมีเรื่องอยากคุยด้วยครับเรื่องอะไรช็อปผมอยากจะขอยืมเงินป้านาสัก 100,000 บาทนะครับ 100,000 บาทจะเอาไปทำอะไรกินอยู่ก็กินอยู่กับป้าไม่เห็นต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยนะครับป้านาผมจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆครับให้ผมเถอะนะครับคิดดูก่อนละกันไปช่วยป้าเก็บร้านป่ะครับแล้วผมทำงานต่อกัน 100,000 บาทเอาไปทำอะไรแม่ฉันได้ยินนะเมื่อกี้ไอ้ชอบมันจะมาเอาเงินจากแม่ 100,000 ใช่ไหมก็แล้วยังไงลูกตัวเองก็ไม่ใช่ทำไมแม่จะให้มันยืมหรือไงมันก็เป็นคนดีนะช่วยร้านแม่ขายของมาตั้งเยอะแยะเองอ่ะไม่ทำงานทำการเลยแล้วมันใช่ลูกแม่ไหมล่ะแต่แม่ตัดสินใจว่าแม่จะให้มันยืมแม่ไม่ต้องพูดมากฉันเตือนแม่แล้วนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแม่ก็รับผิดชอบเองแล้วกันฉันไม่ช่วยแม่นะไปไหนก็ไปไปโอ้โหหุ้นตัวนี้กราฟขึ้นชันเป็นภูเขาเลยนะเนี่ยลงไปแสนหนึ่งบวกมา 300,000 จังหวะนี้แหละต้องถอนแล้วถอนเลยดีกว่า yes 300,000ป้าจ้ะอะไรจะให้อะไรป้าลองเปิดดูอะไรเนี่ยเอ็งเนี่ยชอบมาทำอะไรแปลกๆกับป้าเล็กๆจ้ะฮะเงินเหรอมันมีเยอะขนาดนี้อ่ะช็อปไปขโมยเขามาเหรอลูกไม่ใช่ป้าผมเอาเงินมาคืนป้าครับเงินอะไรที่ผมยืมป้าไปวันนั้นอ่ะผมยืมป้าไป 100,000 แล้วผมเอาไปลงทุนได้คืนมา 300,000 บาทครับตอนนี้นี่มา 300,000 เลยนะเอ็งเก็บไว้ใช้เถอะช็อปไม่เป็นไรป้ามันเงินทุนป้าผมให้ป้าหมดเลยเอ็งแน่ใจนะว่าเอ็งจะให้ป้าแน่ใจครับมันเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเองนะไม่เป็นไรครับป้าถ้ามันไม่มีป้าผมก็ไม่ได้เงินก้อนนี้หรอกครับขอบใจเองมากนะช็อปเต็มแล้วครับลูกค้าจ้าวันนี้ป้าให้กินฟรีจ้าเย้ขอบใจเองมากเลยครับเอาไปเสิร์ฟลูกค้าหน่อยโอ้ยวันนี้ไม่ไหวเลยนะป้าคนเยอะกลับมืดกลับค่ำเลยวันนี้โอ้ยให้กินฟรีล่ะมามืดฟ้ามัวดินเลยป้าไม่ไหวแล้วช็อปเดี๋ยวถ้าหมดซิงนี้เนี่ยเองก็เก็บล้างเลยละกันนะได้ครับพอแล้วป้าไปนั่งพักเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้จ้ะป้าเก็บตังค์ก่อนฝากด้วยนะได้ครับป้าโอ้ยประวัติไปหมดแล้วเนี่ยเหลืออะไรมั่งอยู่ร้านด้วยล่ะมีอะไรเก็บมั่งแกะหอยดีกว่าเฮ้ยไข่มุกเฮ้ยไข่มุกจริงด้วยไข่มุกอยู่ในหอยหูขาวมากหูยหูเอาไปหาที่ขายดีกว่าท่านเป็นของแท้นี่รวยแน่ๆเลยหูยไหนดูสิมีคนสนใจไข่มุกเราบ้างไหมอุ้ยคนทักมาเต็มเลยดูคนนี้สิโอ้โหให้ราคาล้านหนึ่งตอบก่อนได้ครับนัดเจอวันนี้ได้เลยไหมครับไหนละมุกอ่ะด้านไหนละเงินคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันซื้อจริงเอามุกมาดูก่อนจับเบาๆหน่อยนะคุณ
ฉันก็ต้องดูสิว่าเธอเอามุกปลอมมาขายให้ฉันหรือเปล่าสวยมากแล้วเนี่ย1 ล้านบาทตามที่ตกลงกันไว้ขอดูหน่อยนะแล้วถ้ามีอีกอ่ะฉันรับซื้อไม่อั้นนะได้ครับป้าครับนี่ครับอะไรอีกช็อปเงิน1 ล้านครับป้าเงิน1 ล้านเงินเนี้ยผมได้มาจากการขายไข่มุกป้าเก็บไว้เถอะครับป้าเขาขอบใจเองมากเลยนะเอาเป็นว่าป้าบอกตรงๆนะเงินก้อนเนี้ยป้ารับไว้ไม่ได้จริงๆถือว่าเองฝากป้าไว้ก็แล้วกันอยากได้ก็มาเอาป้าไม่เอาไปใช้ไหนหรอกครับป้าผมอยู่กับป้าป้าก็เลี้ยงดูผมอย่างดีผมไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินหรอกป้าผมก็อยากให้ป้าเก็บไว้นะครับลูกก็ไม่ใช่หลานก็ไม่ใช่กตัญญูจริงๆเลยชอบเออป้าโชคดีจริงๆนะที่เจอเองเนี่ยผมตั้งหากแหละครับที่โชคดีแม่ว่าไงบัวฉันน่ะจะมาขอเงินแม่ไปทำธุรกิจน่ะขอเงินอีกแล้วจะไปทำอะไรบอกแม่สิก็ทำธุรกิจส่วนตัวไงแม่แม่มีให้ก็ 50,000 นะลูก 50,000 แม่มันจะไม่พอเลยล่ะเห็นจะค่าสิ่งนั้นค่าพนักงานอีกค่าของ 50,000 มันจะไม่พอหรอกนะจะไปเอาเงินที่ไหนล่ะเองจะใช้เท่าไหร่3 ล้าน3ล้านใช่จ้ะฉันจะไปเอาที่ไหนให้แกแม่ก็ต้องมีสิแม่ขายของทุกวันน่ะเอาเงินไปไหนหมดอันเนี้ยเป็นเงินที่ช็อปฝากไว้ร้านหนึ่งที่ช็อปขายมุกได้จะว่าไปแล้วนะเงินที่ขายมุกได้เนี่ยก็เป็นมุกของที่ร้านเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยก็ต้องเป็นเงินของแม่ไม่ให้ฉันใช่ไหมจ๊ะใช่มีไหมอ่ะนี่ในนี้ต้องมีมุกแน่นอนเฮ้ยเจอแล้วอ๋อไม่ใช่โหยเฮ้ยนี่ปุ๊บอ้าวไม่ใช่โอ้ยนึกว่าจะเจอมุกโหทำไมมันหายากอย่างเงี้ยมุกอ่ะหายากมากต้องเจอแล้วจังหวะเนี้ยเจอไหมเจอไหมโอ้โหมุกเต็มเลยใช่เหรอโหไม่มีมุกเลยดูพี่ไม่มีอ่ะโหมันจะเจอไหมเนี่ยมุกเนี่ยมันจะอยู่ในหอยได้ไงอ่ะเจอนี่รวยเละเลยนะไม่เห็นมีมุกเลยเจอไหมเนี่ยเก็บร้านแล้วจ้าช็อปในที่สุดช็อปก็กลับมาหาป้าแล้วที่ฉันมานะฉันแค่อยากจะบอกป้าว่าถึงฉันไม่มีเงิน1 ล้านอ่ะฉันก็สามารถประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจได้ไม่เหมือนกับป้าเกียงจะต้องมานั่งแกะหอยขายแบบเนี้ยชีวิตคนเราอะนะไม่ได้มีลูกฟุกหรอกจะดีจะรวยอะอยู่ด้วยตัวเองแล้วดูป้าสิฐานะยังไม่ดีขึ้นมาเลยช็อปรอป้าอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวป้ามาอย่าเพิ่งไปไหนนะช็อปรอตรงนี้ก่อนนะสวัสดีค่ะคุณช็อปดิฉันเป็นทนายของคุณป้านานะคะและนี่คือพินัยกรรมและเอกสารของคุณป้านาค่ะข้างในมีจดหมายที่คุณป้านาฝากให้คุณช็อปด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันขอตัวก่อนนะคะช็อปกว่าช็อปจะได้จดหมายฉบับนี้ป้าก็คงไปอยู่เมืองนอกแล้ว
บัวกับลูกเขยรับป้าไปอยู่เมืองนอกช็อปไม่ต้องห่วงป้านะร้านนี้และเงินสดในธนาคารที่ป้ามีทั้งหมดป้ายกคืนให้หนูนะลูกขอโทษด้วยนะที่แล้วมาอาจจะทำให้ช็อปเข้าใจผิดโชคดีนะช็อปจะว่าไปแล้วนะเงินที่ขายมุกได้เนี่ยก็เป็นมุกของที่ร้านเพราะฉะนั้นเงินเนี้ยก็ต้องเป็นเงินของแม่ไม่ให้ฉันใช่ไหมจ๊ะใช่แต่มีข้อแม้1ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยดอกเบี้ยอะไรหนูเป็นลูกแม่นะแม่มันเป็นเงินของช็อปไม่ใช่เงินของแม่ถ้าจะเอาก็ตามที่ตกลงไม่เอาฉันก็จะเอาก็ได้แต่หนูเป็นลูกแม่คนเข้าข้างหนูมากกว่านี้นะไม่ใช่เข้าข้างแต่ไอ้ชอบมันขอบคุณนะแม่ป้าครับผมขอบคุณป้านะครับที่คอยหวังดีกับผมเสมอมาไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่ปีป้าก็ไม่เคยลืมผมเลยความจริงที่ผมมาวันนี้ผมกะจะมารับป้าไปอยู่กับผมที่ภูวิลล่าที่เขาใหญ่แต่มันคงไม่ทันแล้วล่ะครับผมก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งอ่ะผมจะได้ตอบแทนพระคุณของป้านะครับผมจะรอวันนั้นนะครับ